ครับครับผมหมอปีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สาขาพระราม2นะครับกับน้องปลายวันนี้น้องปลายเข้ามาทำตัวไข่ฟู่นะครับจะดูปัญหาของน้องปลายก่อนนะครับจริงๆน้องปลายเข้ามาเนี่ยกังวลตรงไหนเป็นหลักครับกังวลเรื่องเหนียงค่ะก่อนหน้านะครับปัญหาหลักก็คือ1เหนียงค่อนข้างเยอะ2ก็คือตัวแก้มที่มันห้อยแต่แก้มไม่ค่อยมีปัญหามากนะครับแต่เหนียงค่อนข้างเยอะอาจจะต้องเน้นเรื่องเหนียงแก้มถ้าสังเกตดีๆข้างซ้ายจะใหญ่กว่าแก้มข้างขวาหมอจะยิงตัวไฮฟู่เปรียบเทียบนะครับยิงข้างซ้ายที่มันใหญ่กว่าพอหลังยิงจะยกกระชับขึ้นระดับหนึ่งสัก 10% ดูว่าจะยกได้แค่ไหนนะครับแล้วก็เหนียงจะกระชับเข้าไปได้แค่ไหนนะครับต้องอธิบายก่อนว่าไม่ว่าเครื่องไฮฟู่อัตราไทมานะครับหลังยิงเราจะเห็นผลแค่ 10-20% เท่านั้นจะครบ 100% ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 เดือนกับการที่ยิงนะครับเห็นชัดเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนแรกดู before ก่อนยิงนะแก้มข้างนี้นะจะใหญ่กว่าแก้มข้างนู้นแก้มข้างนี้ยกขึ้นเห็นไหมก็เล็กกว่าฝั่งนี้แล้วนี่ก็จะเห็นเลยนะครับว่าแก้มทั้งสองข้างยกขึ้นนะครับอันนี้ขนาดยังไม่เต็มที่นะเหนียงยกกระชับเข้าไปเลยเดิมตอนมายังห้อยเยอะนะถ้าใครสนใจไฮฟู่อัทราเทอร์มาก็มาปรึกษาได้เลยนะครับเดือนนี้มีคำถามก็ถามอินบ็อกซ์มาก็ได้เดี๋ยววันนี้ผมหมอพี่กับน้องปายนะครับลาไปก่อนนะครับ